ที่เกิดในวันศุกร์ครับมาดูกันเลยคนวันศุกร์เป็นยังไงช่วงนี้นะคนวันศุกร์ได้ไพ่ราชินีดาบเครียดอะเรื่องงานผู้ร่วมงานเครียดป่วยมีดวงนัดหมอคนวันศุกร์นะไปหาหมอถ้าไม่ไปหาหมอก็จะเครียดอะไรๆก็ไม่น่าพอใจเอาแต่ใจตนเองได้ไพ่เอาแต่ใจตนเองมีดวงไปพบหมอมีดวงที่จะไปตรวจสุขภาพตรวจร่างกายตรวจท้องตรวจความดันตรวจระบบภายในที่เป็นช่องต่างๆอวัยวะต่างๆจะเป็นก้อนๆด้วยแล้วก็เงินก็ไม่แฮปปี้รายรับไม่แฮปปี้เพราะมีแต่รายจ่ายรายรับค่อนข้างเยอะความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักไม่เป็นไปดั่งใจคนรักไม่แสดงทีท่าหวานคนรักไม่แสดงตอบคนโสดคนไม่สมหวังคนมีคู่แล้วคนรักจะทำตัวห่างเหินหรือว่าเขาต้องยุ่งเรื่องงานต่างคนก็ต่างมีโลกส่วนตัวของตัวเองช่วงนี้ถ้าใครทะเลาะ กับแฟนก็ยังไม่กลับมาใครทะเลาะ กับผู้ร่วมงานก็ยังตึงกันอยู่นะครับคนวันศุกร์จิตใจไม่ค่อยดีสุขภาพร่างกายจิตใจค่อนข้างจะเครียดหน่อยดูแลสุขภาพสักนิดหนึ่งนะครับลองทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมานั่งนิ่งๆอย่าไปปรึกษาใครความรู้และคำตอบมันอยู่ในใจคนเองครับ